ไปจับตากันที่วิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียในยูเครนทำให้สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเขตปลอดทหารขึ้นค่ะขณะที่ทั้งรัสเซียและยูเครนต่างก็โทษกันไปมานะคะว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะบริษัทเอเนอร์โกอะตอมของยูเครนเปิดเผยว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียได้ถูกโจมตีถึง5ครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะรวมถึงใกล้จุดที่เก็บวัสดุกัมมันตภาพรังสีขณะที่สำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่ายูเครนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์2ครั้งเมื่อวานนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประชุมหารือกันถึงสถานการณ์ยูเครนและนายอันโตนิโอกูเจเรสเลขาธิการ UN เรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนหยุดการสู้รบทั้งหมดใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียเลขาธิการ UN แถลงว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องไม่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารและจำเป็นต้องมีการทำข้อตกลงอย่างเร่งด่วนในระดับเทคนิคเพื่อความปลอดภัยและเป็นเขตปลอดทหารค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสหรัฐได้สนับสนุนข้อเรียกร้องให้ประกาศเขตปลอดทหารรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยและเรียกร้องทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าตรวจสอบทั้งนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและใหญ่สุดติด1ใน10ของโลกผลิตไฟฟ้าได้ครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดของยูเครนนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้า 6,000 เมกะวัตต์ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบทางตอนใต้ของประเทศแถบแม่น้ำเดไนเปอร์ห่างจากกรุงเคียฟประมาณ550กิโลเมตรและห่างจากไครเมียประมาณ200กิโลเมตรแม้ขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียแต่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังดำเนินงานโดยคนงานชาวยูเครนอยู่ค่ะที่ผ่านมาทั้งรัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่ายิงจรวดหรือปืนใหญ่โจมตีโรงไฟฟ้าดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลว่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งร้ายแรงขึ้นทางด้านของวาสิลีเนเบนเซียทูตรัสเซียประจำ UN ก็กล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงนะคะว่าการกระทำที่ไม่ไตร่ตรองของรัฐบาลยูเครนกำลังผลักให้โลกเข้าใกล้หายนภัยจากนิวเคลียร์ครั้งใหญ่เขาบอกว่าโรงไฟฟ้าซาปาริเซียอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และที่ผ่านมาถูกกองทัพรัสเซียยิงถล่มมาแล้วหลายครั้งการที่ชาติตะวันตกสนับสนุนยูเครนจึงต้องรับผิดชอบต่อหายนภัยจากนิวเคลียร์ด้วยเพราะการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยยูเครนนั้นกำลังทำให้โลกเสี่ยงเผชิญหายนภัยจากนิวเคลียร์พอๆกับที่เกิดกับโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเนเบนเซียยังเตือนด้วยนะคะว่าหากกองทัพยูเครนยังคงโจมตีโรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่โศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นำไปสู่การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อ8แคว้นของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟลามไปถึงดินแดนบางส่วนของทั้งรัสเซียและเบลารุสสาธารณรัฐประชาชนลูฮานส์และโดเนสตลอดจนมอลโดวาโรมาเนียและบัลแกเรียก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันซึ่งนี่คือการคาดการณ์แบบมองโลกในแง่ดีแล้วแต่ผลกระทบจริงๆก็ยากที่จะคาดเดาขณะที่ราฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการของ IAEA กล่าวนะคะว่าสถานการณ์ของโรงไฟฟ้ายังอยู่ภายใต้การควบคุมและไม่มีอันตรายในทันทีอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ารายงานที่ได้รับจากรัสเซียและยูเครนนั้นต่างให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันจึงขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้ IAEA เข้าไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุดค่ะด้านออกซานามาคาโรวาทูตยูเครนประจำสหรัฐกล่าวเตือนว่าแม้สหรัฐและพันธมิตรเหนื่อยล้าจากสงครามที่มีค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงมูลค่ามหาศาลแต่การที่จะปล่อยให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียชนะสงครามจะยิ่งมีราคาแพงกว่านี้ค่ะเธอระบุว่าหากหยุดปูตินไม่ได้ก็อาจเกิดการโจมตีประเทศอื่นๆในยุโรปที่เป็นสมาชิกนาโต้ได้ซึ่งมีข้อตกลงว่าต้องช่วยกันรบน่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้แพงขึ้นอีกมากและระบุว่าการส่งระบบอาวุธของสหรัฐมาให้จำนวนมากเช่นระบบยิงไฮมาสตลอดจนระบบเรดาร์ตรวจจับอาวุธของรัสเซียนั้นสำคัญมากแต่ยูเครนยังคงต้องการระบบยิงพิสัยไกลไม่ใช่เพราะยูเครนต้องยิงเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียแต่เพราะยูเครนต้องการยิงให้ได้ถึงทุกจุดในเขตแดนของตนเองและต้องการความยืดหยุ่นในการวางกำลังพลค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ